แม่แตงโมชมปลอเบิร์ตเป็นคนดีมากเผยก่อนย้ายออกได้มาขอของไปเก็บไว้วันที่6มีนาคม2565เวลา11.33นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าหลังจากที่นางพนิดาเสยรยุทธโยธินคุณแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัทรเวียระพง์ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียล และล่าสุดคุณแม่ของแตงโมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านทางไลฟ์สดเพจอิจ,จันโดยในบางช่วงบางตอนคุณแม่ได้พูดถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมโดยบอกว่าเบิร์ดแฟนน้องโมเขาหน้าสงสารไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยเพราะเขาคิดถึงน้องโมเขาบอกว่าเขารอน้องโมเจ็ดปีนะที่จะเจอน้องโมไม่รู้จะเจอน้องโมได้ที่ไหน แล้ววันหนึ่งไปที่จตุจักรซึ่งเบิร์ตมีร้านอยู่เขาก็เลยได้เจอและขอเบอร์พอได้เบอร์ก็เริ่มคุยกันเขารักกันมากน้องโมงเขียนการ์ดให้คุณแม่ปีใหม่ที่ผ่านมาบอกว่าขณะนั้นคุณแม่มีน้ำเสียงสั่นเครือตอนนี้น้องมีความสุขมากคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรน้องอีกแล้วน้องมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยและแม่บอกต่อว่าเบิร์ตเป็นคนดี ถ้าเจอคนดีก็ขอให้อยู่กันดีๆและรักกันนานๆซึ่งเบิร์ตก็สัญญาว่าจะรักกันนานๆแล้วเขาดูแลน้องโมโดีมากเวลานอนจะจัดป้าห่มให้ก่อนนอนทุกคืนส่วนเรื่องป้อนข้าวแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเป็นลางชัดเจนไปเยี่ยมคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวคุณพ่อที่ภูเก็ตซึ่งที่ผ่านมาเขาเหมือนไม่อยากจะไปเลยแต่เขาไปพี่เบิร์ตก็ป้อนข้าวน้องตลอดงานอันนี้คุณป้าเล่าให้ฟัง จะเอาอะไรก็ทำให้ตลอดเขาไม่ขาดใจแล้วเขาอารมณ์ศิลปินด้วยกันถึงไปกันได้เมื่อถามว่าตอนนี้ดูแลเบิร์ดยังไงแม่บอกว่าตอนนี้เบิร์ดแยกตัวออกไปโทรศัพท์ได้แต่เขายังไม่พร้อมที่จะคุยเยอะๆแต่สิ่งที่เขาขอคือรูปของน้องโมที่เขาชอบขอหมอนที่เขานอนกับน้องโม หมอนที่นอนหมอนข้างตุ๊กตาสิ่งที่เขาชอบที่เขาใช้ร่วมกันเขาขอไปตั้งแต่น้องโมเสียที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยนางพระดิดากล่าวกันชัยร้องอุ้ยแม่แตงโมโกรธคุยประเด็น30ล้านเป็นเหตุให้ทัวลงกันชัยสวนกลับทันทีหลังแม่แตงโมโกรธ ที่ไม่ยอมพูดสมมุติเรื่องเงิน30ล้านยืนยันไม่ได้ถามเรื่องเงินแม่พูดเองด้านไทยนายตั้มชี้รถทัวเปลี่ยนทิศเลยวันที่5มีนาคม2565เวลา15บานาิกานาทีเดลิน Le ียสออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่นางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดากล่าวในรายการดราม่าวันนี้ ทางช่อง9อสมทดำเนินรายการโดยตัดารากรติยายนเพื่อชี้แจงกรณีเรียกรับเงินเยียวยา30ล้านบาทหลังจากทัวลงอย่างหนักว่าขายแตงโมกินซึ่งทางนางพนิดากล่าวว่ามาว่าคุณแม่ได้ไงคุณแม่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินมา30ล้านคุณแม่แค่พูดสมมุติแต่มีการพูดคุยเรื่องเงินจริงๆแต่ยังไม่ได้คำนวณซึ่งคุณตำรวจแนะนำมา แต่ทางด้านคุณหนุ่มกันชัยไม่ได้พูดว่าสมมุติซึ่งยืนยันว่าเรื่องเงิน30ล้านมันไม่ใช่ประเด็นล่าสุดหนุ่มกันชัยได้ไลฟ์สดผ่านรายการโหนกระแสตอนหหนกระแสกับทนายสิทธาราบีบังเกิดโดยได้พูดคุยถึงเรื่องที่แม่แต่งโมโกรธที่กันชัยไม่พูดสมมุติว่าผมบอกแม่เรื่องคดีตแตงโมแม่พูดได้เต็มที่ผมไม่ได้พูดเรื่องเงินเลย ย้อนกลับไปดูนาทีที่23.12เริ่มต้นพูดเรื่องเงินผมถามทำไมแม่ให้อภัยปอเขาบอกปอพยายามเข้ามาหาขอโทษมีเรื่องเงินปรงร่างแม่พูดเองผมถามเงินเยียวยาใช่ไหมแม่ก็เป็นคนพูดเองผมไม่ได้อยากจะคุยเรื่องเงินด้วยเพราะคุยเรื่องเงินแม่ถูกด่าผมจะถามทำไมเขาพูดเองผมยืนยันไม่ได้ชวนคุยเรื่องเงิน พอแกหลุดออกมาแล้วผมอยู่หน้าด่านก็ต้องไล่ตามถ้าผมไม่ถามคนจะบอกผมเตรียมผมได้ถามเรื่องเงินคือกรมธรรม์บุตรกติกประเด็นที่ผมจะถามแม่แต่กลายเป็นประเด็นหลักคือ30ล้านส่วนที่แกบอกว่าทำไมผมไม่พูดว่าสมมุติผมเข้าใจบริบทของแม่พร้อมเปิดคลิปแม่ให้สัมภาษณ์อีกรายการบอกเรื่องเงิน30ล้านตำรวจแนะนำเรื่องเงินมา แม่ก็จำๆจำมาคุยกับพี่นุ่มผมก็ลำบากใจไม่รู้จะพูดยังไงแต่ตำรวจแนะนำนี่ยังไงผมพยายามบอกแม่แล้วตอนเบรกพูดเรื่องนี้เดี๋ยวแม่จะโดนว่าแม่บอกก็ความจริงสังคมรู้สึกหอนกันทั้งประเทศเพราะคนที่ออกมาเพราะรักแต่งโมและสงสารแม่แต่แม่มาพูดแบบนี้แต่งานไม่เข้าผมหรอกไม่เกี่ยวกับผมไม่รู้แม่โกรธไหม แต่แววมาว่าแม่โกรธผมผมพยายามห้ามแล้วนะด้านทนายตั้มยอมรับว่าเร็วไปหน่อยที่พูดเรื่องนี้ไปเรียกที่ศาลก็ได้รถทัวเปลี่ยนทิศเลยแม่แตงโมสอมีโทษจำ6เดือนต้องชดใช้นี่เบื้องต้น5ล้านและก้อนอื่นแทนแตงโมวันที่5มีนาคม2565นายสิทธราบีย้บังเกิด โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook สิทราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่า แม่น้องแตงโมและทนายความอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซึ่งมีโทษจำหกเดือนในความผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาประกันของบุตรกติกที่อาจเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของน้องผู้เอาประกันหรืออาจเป็นการสแสวงหาประโยชน์สำหรับตัวเองโดยมิชอบแม่น้องแตงโมพร้อมทนายให้สัมภาษณ์รายการดราม่าวันนี้ 1. ยืนยันจะขอคําสั่งศาลควบคุมการใช้เงินบุตรกระติก 2. ตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องเงิน30ล้านกับไฮโซปอ 3. แชฮิใโปขอให้แม่ไม่ให้ข่าว 4. ไม่ให้เพื่อนของน้องแตงโมเกี่ยวข้องการจัดงานของน้องแตงโม Hash tag 30ล้านทิปทางด้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังอีกคนก็ได้โพสต์ข้อความว่า ใครประกาศตัวเป็นผู้จัดการมรดกต้องแบกรับทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของผู้จากไปด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1นึ่กกองมรดกของผู้ถึงแก่ชีวิตได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ถึงแก่ชีวิตตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆใครเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถึงแก่ชีวิตตอนนี้ได้เวลาทวงหนี้แล้วคำว่ามรดกหมายความรวมถึงหนี้สินทุกอย่าง ของผู้ถึงแก่ชีวิตด้วยเมื่อประกาศรับมรดกของผู้ถึงแก่ชีวิตก็ต้องรับภาระหนี้ทุกบาททุกสตังค์ที่ผู้ที่ถึงแก่ชีวิตก่อไว้ทั้งนี้ได้รับการเปิดเผยจากฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมว่าแตงโมมีหนี้ค่าบ้านอยู่จำนวน5ล้านบาทขณะที่นายเดชากิติวิทยาน,านันได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ทนายใครทุกระบุว่า แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้นะครับคุณแม่เงินค่าสินไหมประกันชีวิตไม่ใช่มรดกนะครับคุณแม่อายเขาอย่าไปยุ่งเลยสงสารน้องเขาถ้าคุณแม่ต้องการเป็นผู้จัดการมรดกคุณแม่ต้องไปร้องต่อศาลนะครับใช้เวลาประมาณอย่างน้อยต้องเกิน45วันต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์หรือประกาศในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลหรือประกาศหน้าศาลอย่าใจร้อนครับ ยังไม่ได้มีการจัดพิธีต่อร่างของบุตรสาวเลยใจเย็นๆครับคุณแม่ส่วนเงิน30ล้านนั้นผู้ต้องหายังไม่รับสารภาพเลยผมเชื่อว่าผู้ต้องหางไม่น่าจะจ่ายให้กับคุณแม่นะครับระวังจะโดนหลอกนะครับเป็นห่วงจ้ะหากผู้ต้องหารู้ตำรวจสรุปสำนวนว่าเป็นอุบัติเหตุคนขับเรือสองคนไม่ต้องรับผิดลูกชายสองคนที่คุณแม่รับเข้ามาก็อาจจะปฏิเสธไม่จ่าย30ล้านก็ได้นะครับ คุณแม่ลองถามทนายที่แต่งตั้งมานะครับเป็นห่วงนะครับคุณแม่กลัวคุณแม่ถูกเบี้ยวตังค์นะครับมีแม่เมื่อพร้อมพร้อมกับได้แชร์ภาพของเทโรดิจิทัลที่เป็นภาพของคุณแม่แตงโมที่มีข้อความโค้ดคำพูดของคุณแม่แตงโมจากรายการหนกระแสตอนหนึ่งว่าเรื่องประกันอุบัติเหตุอยู่ที่คุณแม่ว่าจะใจดีแบ่งให้เขาหรือไม่เพราะคุณแม่เป็นผู้จัดการระดกของแตงโม